วันนี้เราขออนุญาตพูดถึงบริเวณทางเข้าก็คือประตูแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปนี่ผมเห็นวัตถุมงคลที่เป็นเคล็ดฮวงจุ้ยหลายอย่างเลยทีเดียวนะฮะเริ่มยังไงตรงไหนก่อนดีครับอาจารย์ก็โดยทั่วไปเนี่ยในทางฮวงจุ้ยเราถือประตูหน้าเนี่ยเป็นสำคัญเราเรียกว่าปากพลังก็คือเป็นตำแหน่งที่พลังเนี่ยจะต้องเข้าผ่านเข้าไปเพราะนั้นเราต้องเลือกเฟ้นนะฮะให้มีแต่พลังที่ดีเข้าไปถ้าเป็นพลังที่ไม่ดีผ่านมาเนี่ยมันก็จะต้องเหมือนกับคัดออกนะฮะจะด้วยวิธีการใดก็ตามเนี่ยจะต้องให้พลังที่เข้าไปเนี่ยเป็นพลังที่ดีทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีวิธีการนะฮะซึ่งมันต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือขึ้นอยู่กับว่ามันมีความจำเป็นนะฮะแบบไหนบ้างที่เราจะต้องใช้นะอย่างเช่นถ้ามันมีเสาไฟมีต้นไม้นะฮะเราจะต้องติดอะไรนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำเป็นภาพกว้างนะฮะในการแก้ไขปัญหาเอาไว้ซึ่งอันแรกสุดเลยเนี่ยเราก็ซ้ายขวาเนี่ยเราก็จะมีทวารบานทวารบานเนี่ยทำหน้าที่รักษาประตูนะครับซึ่งมีประวัติเดิมมาว่ามีจักรพรรดิองค์หนึ่งนะครับกลางคืนเนี่ยบอกว่ามีพูดผีมารบกวนอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งไม่สามารถเป็นอันหลับอันนอนได้เป็นปีๆเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทำด้วยวิธีไหนที่จะสามารถที่จะให้ได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเป็นปกติครับก็ปรากฏว่ามีนายทหาร2ท่านนะอาสาสมัครว่าจะยืนเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูนะฮะเพื่อที่จะคอยมาห้ามไม่ให้พวกผู้ผีปีศาจเนี่ยผ่านเข้ามาครับแล้วก็ให้จักรพรรดิเนี่ยได้หลับจากนั้นมาก็ยืนเฝ้าโดยไม่กระพริบตาเลยนะฮะเป็นเวลานานตราบเท่าที่จักรพรรดิเนี่ยจะหลับได้สบายสบายจนกระทั่ง2คนนี้ก็ได้รับการพระราชทานให้ถือว่าเป็นเทพเจ้าเป็นเทพทวารบาลครับทั้งซ้ายและขวาจะเห็นว่ามันจะมีการถืออาวุธหรืออะไรไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนกันครับก็อันนี้เป็นอาวุธประจำกายของนายทหารแต่ละท่านซึ่งก็เป็นเหมือนกับลักษณะที่ถ่ายทอดกันมาว่าทางด้านนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ทางด้านนี้จะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ใช้ได้ทุกคนหรือเปล่าใช้ได้ทุกคนครับอันนี้เป็นสิ่งที่คอยคุ้มครองนะเป็นอาถรรพ์ซึ่งไม่ใช่สักแต่ว่าเป็นรูปขึ้นมาก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยเหมือนกับเป็นโลหะใช่ไหมฮะแต่โลหะเนี่ยเป็นโลหะที่สัตตโลหะโดยมีเนื้อทองเหลืองเป็นหลักซึ่งนะตั้งแต่โบราณมาแล้วเนี่ยเราถือว่าเนื้อโลหะพวกนี้เนี่ยมีสรรพคุณในการแก้ไขความเป็นอัปมงคลและให้ความเป็นมงคลครับดังนั้นด้วยพ่วงเลิกยามที่ถูกต้องในการสร้างขึ้นมาครับกับเลิกยามที่ถูกต้องในการตั้งวางนะและตำแหน่งแห่งที่ของเขาเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยมีพลังในแง่ของการปกป้องคุ้มครองสิ่งที่เลวร้ายไม่ผ่านเข้าไปในบ้านหลังนี้ครับนี่คือจุดส่วนหน้าเท่านั้นนะฮะซ้ายและขวาทวารบาลนะฮะแต่ว่าการที่จะไปหาทวารบาลที่อาจจะมีหน้าตาอย่างนี้จากที่ไหนก็ตามมาใช้ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังอย่างที่บอกกันไปทุกๆครั้งวัตถุมงคลหรือเคล็ดมงคลต่างๆที่คุณเห็นไม่ว่าจะเห็นในรายการหรือไปเห็นที่ไหนก็ตามเนี่ยนะต้องให้แน่ใจก่อนนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นได้ผ่านการล้างพลังหรือทำความสะอาดถ้าว่ากันตามภาษาของคนทั่วไปเนี่ยนะใช่ครับคือทำความสะอาดในทางฮวงจุ้ยก็คือล้างสิ่งอัปมงคลออกไปแล้วก็ใส่พลังที่เป็นมงคลหรือประจุพลังดีเอาไว้ในนั้นครับถูกต้องครับนะครับนี่คือแค่ส่วนหน้าเท่านั้นซ้ายและขวาก็คือทวารบานที่ไว้ปกป้องคุ้มครองป้องกันผู้ผีปีศาจหรือขับไล่สิ่งที่เป็นอัปมงคลครับ